วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ถ้าเราจะต้องยืนครัวนานๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราเปลี่ยนได้ไหมทำเป็นนั่งได้ไหมถ้าเราต้องยืนยานไม่โอเคอะเป็นนั่งทำได้ไหมก็ลองคุยกับลูกหลานดูว่าเราจะดีไซน์ยังไงมันคือการดีไซน์หรือวางแผนปรับเล็กปรับน้อยให้มันจูนกับเราหรือมีเก้าอี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับผมว่าข้อคิดเนี่ยเราเรียกดีไซน์ทิงกิ้งหรือดีไซน์ลีวิ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็กระแสนี่เดี๋ยวก็มาครับผมว่า10ปีข้างหน้าเดี๋ยวก็มามันเริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะเจอในผู้สูงคนที่มีเงินหน่อยนะครับแต่ว่าผมมองไอ้ดีไซน์อย่างนั้นเป็นดีไซน์ผู้สูงอายุที่เขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่ค่อยทำอะไรมีคนช่วยอยู่แล้วแต่เราในระดับรากหญ้าเนี่ยเราดีไซน์ให้ตัวเองหน่อยนะครับย้ำนะครับดีไซน์ให้ตนเองมีตัวอย่างอะไรอีกที่ผมเห็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจนะว่ารักอะไรเงี้ยอยากอุ้มอยากอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเด็กมันเริ่มโตแล้วเนี่ยแล้วเราแก่ลงเนี่ยเราไปอุ้มเขาอะไรเงี้ยหลังเหลืองเราอาจจะลำบากได้ถ้าอุ้มก็อาจจะอุ้มในท่านั่งอย่ายืนอุ้มอะไรอันนี้จุกจิกนะฮะเล็กๆน้อยๆลองดูนะครับตัวอย่างอะไรอีกครับที่เราเห็นเดินทางอ่ะหลายคนนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยจะเดินทางก็ยังติดนิสัยบางคนนะขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่นะครับบางคนขึ้นตุ๊กๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าให้ดูจริตเราด้วยว่าสรีระเรามันเหมาะไหมที่จะต้องไปปีนหรือไปคล่อมมอเตอร์ไซค์หรือขึ้นสำล้อสูงๆอะไรเงี้ยนะครับลองดีไซน์หรือรถเมล์อย่างเงี้ยโอ้โหทางขึ้นเห็นไหมครับเหยียบสูงมากเลยนะอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงนะครับให้เวลากับการเชิงลุกนิดนึงผมว่าเดี๋ยวพอเราให้เวลาให้ความสำคัญเนี่ยเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเราจะจับจังหวะได้อ่ะพอละ